วันนี้มีอะไรที่เป็นพรีเมียมตัวนี้คือโป่งธรรมดาที่ไม่ธรรมดาสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องของมิวสิกทันสวัสดีครับก็เจอกันเหมือนเดิมนะครับผมโอ้นะครับก่อนจะเข้าเรื่องจิ้ม1ทีกด Subscribe ให้ด้วยนะครับรบกวนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับในการทำรีวิวสินค้าเครื่องดนตรีหลากหลายในช่องของมิวสิกทันให้ท่านได้ชมครับผมวันนี้มีอะไรที่เป็นพรีเมียมโคตรสุดยอดอันนี้มาใหม่นะเพิ่งจะลงมาจากเรือเลยโอ้โหเพิ่งจะหย่อนลงท่าเรือเมื่อกี้แล้วก็มาเลยนะครับยังไม่เคยมีใครรีวิวเลยครับตัวนี้คือกีตาร์ฮะกีตาร์อีกแล้วครับพี่มีกีตาร์อีกแล้วครับพี่กีตาร์โปร่งนะครับโปร่งธรรมดาครับที่ไม่ธรรมดามีอะไรพิเศษครับให้ดูเนื้อไม้ก่อนโอ้โหไอ้นี่เขาเรียกว่าไม้อะไรครับเขาเรียกไม้โคอะโคอะนะครับใช่แล้วตัวนี้เป็นคาซูกิออโซลิดฮะโอ้โหชื่อว่าออโซลิดก็คือเป็นไม้แท้ทั้งหน้าข้างหลังเป็นโซลิดจริงๆนะครั บไม่ใช่ไม้ลามิเนตนะครับโอเคตัวนี้คือคาซูกิออโซลิดซีรีส์3ครับครับผมซึ่งซีรีส์1กับ2เนี่ยมันก็จะใช้มอฮอคใช้โรสวูดซีรีส์3เนี่ยจัดเป็นทรง GA คัตเอาเวแบบโอ้โหแบบช็อตฮอนล้วงได้เลยสบายล้วงสบายแล้วก็ให้เป็นไม้โคอาข้างหลังด้วยสุดยอดไม้โคอาท้าพังก่อนนังโอคือมันจะเป็นไม้ที่ไว้ทำกีตาร์ระดับไฮเอนด์เลยตัวหนึ่งเนี่ยก็ถ้าเป็นแบรนด์อื่นนะครับก็เกือบแสนก็มีแล้วก็ทำอูคูเลเล่เพราะว่ามันเป็นไม้ไม่หนักมากแล้วก็ให้เสียงแบบกังวานมากนะเวลาที่เป็นแผ่นไม้ยังไม่ได้ประกอบเป็นตัวกีตาร์เคาะเทสซาวน์นั่งป้อ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 งพอมาประกอบเป็นหน้าข้างหลังเสียงมันจะอย่างเงี้ยเนี้ยสั่นๆนะสั่นมากเลยเท่าที่ฟังนี่มาแทบทุกย่านเลยนะเสียงดังด้วยดังกังวานนะดีดจากคอมตันเนี่ยไปกังวานอยู่พารากอนไกลมากเลยสมมุติว่าสมมุติว่าคือเสียงดีจริงใสมากกังวานสุดยอดอันนี้เข้ามาโดยตรงคันมือเลยพี่โอเคเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันว่ามันจะเอกอุขนาดไหนนะครับตัวนี้อย่างที่บอกเป็น GA cut away แบบช็อตฮอนก็คือไม่แหงนขึ้นมาเนาะก็เป็นดีไซน์ของคาซูกินะครับบอดี้เป็นซิก้าสปูทโซลิดโอ้นะด้านข้างก็เป็นโซลิดโคอะหลังก็เป็นโซลิดโคอะแล้วก็ต่อเนี่ยจอยกันตรงกลางนี่อย่างแนบเนียนด้วยโรสวูดนะครับที่เห็นเป็นสีเข้มๆนี่ก็เป็นโรสวูดหมดเลยงานดีมากเลยดีงานดีแล้วก็เคลือบเงาทั้งตัวครับรอบโรเซ็ตหรือรูลำโพงมันเนี่ยนะครับก็จะเป็นอะบาโลนฮะเป็นเปลือกหอยมุกจริงๆสวยงามซึ่งมาตัดแล้วแปะให้มันได้โค้งรอบพอดีเป๊ะๆครับครับส่วนความพิเศษอีกหนึ่งอย่างที่เราไม่ค่อยได้เจอกันก็คือสะพานสายหรือบริดตัวเนี้ยนะครับพี่ทำจากไม้โคโคบาโลฮะโอ้โหโคโคบาโลเนี่ยมันจะแตกต่างจากโรสวูดนะโรสวูดที่เห็นเนี่ยคือฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยทำจากโรสวูดแน่นอนแต่โคโคบาโลจะออกสีแดงนะให้กล้องดูนี่ละลายไม้เนี่ยมันจะดำๆแดงๆอย่างเงี้ยนะอันนี้สีของเขาเลยนะครับไม่ได้ชักเงาอะไรนะครับเป็นเคลือบด้านเคลือบด้านแล้วลงน้ำมันนิดหน่อยแล้วก็หมุดให้เป็นโรสวูดไปเลยโอ้โหนะฝังมุกเหมือนเดิมนะฝังมุกที่หมุดนะไม่ใช่ฝังมุกที่อื่นนะตรงหมุดเนี่ยฮะฝังตรงหมุดนะครับให้ชัดเจนให้เคลียร์กันไปครับนะครับเป็นโรสวูดฝังมุกนะครับแล้วก็ย่องหรือซัดเดิลเป็นกระดูกครับโอ้โหให้เยอะมากทดสายให้เรียบร้อยอันนี้กระดูกแท้เป็นกระดูกเหลาจากนักแข้งเลยนักแข้งวัวเลยนะครับครับรวมถึงนัดก็เป็นกระดูกเหลาเหมือนกันไม่ใช่กระดูกอัดนะหัวเป็นมอฮอคนะครับเดินรอบด้วยสีงาช้างคอเป็นมอฮอคานีครับนะครับแล้วก็ที่สำคัญพัฒนาขึ้นมาอีกนะครับตัวขันทัสรอดเนี่ยครับเขาจะบอกเลยสูงต่ำที่น้องโอเห็นนะใช่ครับเขาจะบอกสูงหมุนไปทางนี้เป็นแบบอย่างนี้หรือเป็นหลังเต่าเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันไม่คลาดเคลื่อนและง่ายด้วยจะสวยมากนะครับงานตัวนี้ดูดิงานดีมากใช่เดี๋ยวราคาลงไว้เฟดเป็นแบบมิดเดิลจัมโบ้ครับนะครับ20เฟดมีดอทโพสิชันเรียบร้อยเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ลูกบิดเกียร์นี่เป็นโอเพนเกียร์สีทองแบบไม่ได้เงาเวอร์บังมากไม่ถึงขนาดแบบโอเวอร์มากครับทองกำลังดีนะครับใช่ครับถ้าเป็นทองจริงก็ดีนะผมถอดแล้วเปลี่ยนเป็นสีอื่นไปขายตรงนี้จะเลาะทีละอันแล้วไปขายชั่วจริงๆสายที่ให้มา
ละเอียดหน่อยเป็นดัตเตเลโอเบอร์11นะครับฟอสเฟอร์บอนนะครับเนี่ยเบาๆเป็นไงล่ะเดี๋ยวถึงช่วงเทสซาวเดี๋ยวให้น้องโอ้เลือกเอาแล้วกันระหว่าง2ตัวนี้ชอบตัวไหนก็หยิบตัวนั้นเดี๋ยวผมเอาไมค์จ่อง่ายๆเลยจัดไปแล้วก็เล่นกันแบบชิวๆนะฟังเสียงจริงๆเหมือนได้มานั่งใกล้ๆสักเมตร2เมตรเนี่ยนะครับโอเคไปลุยฟังเสียงกันเลยครับลุยเลยครับผมThank you.
ับประมาณนี้สำหรับเสียงของเจ้าคาสุกิออโซลิดซีรีส์3โคอะแบ็คไซด์ต้องเน้นเลยโคอะแบ็คไซด์ก็คือข้างหลังครับผมพลาดไม่ได้นะครับสำหรับคนที่อยากจะเป็นเจ้าของกีตาร์ออโซลิดสักตัวหนึ่งพิเศษมากรุ่นนี้ห้ามพลาดเลยห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่าราคาไม่แพงครับแล้วคุณได้ไม้โคอะข้างกับหลังไปด้วยทุกอย่างที่เห็นเนี่ยงดงามอลังการมากแล้วก็ก่อนออกจากร้านมิวสิกแอนด์ทันเซตอัพให้แบบมืออาชีพนะครับแบบเฟสที่2 2.5 มิลสาย1ก็ 2.25 อะไรก็ว่าไปนะครับอยากได้เท่าไหร่เดี๋ยวให้ทีมงานซื้อแล้วจบซื้อแล้วจบรับจบแน่นอนใช่ๆจะไปซื้อที่หน้าร้านเพชรเกษมซอย A3 ก็ได้นครนายกพัทยาระยองนะครับลักกระบังก็ได้นะอิมพีเรียลลักกระบังหรือรูเบนสันพี่จำไม่ได้นะมีสาขาใหม่ที่นู่นนะครับแล้วก็สั่งทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์มีสิ่งกระทันก็ได้หรือ Facebook มีสิ่งกระทันก็ได้แต่ก็อย่าลืมนะกด Subscribe ขอสักหนึ่งจิ้มนะโอเคติดตามเราเพื่อถึงกระดิ่งกิ้งกังนะโอเคขอลาไปเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลากับเจ้าคาสุกิออโซลิดซีรีส์3แบ็คไซด์โคตรนี้นะครับมิวสิกทันเติมเต็มความฝันเพื่อคนรักดนตรีครับสวัสดีครับสบายครับ